ตอนนี้ทางหน่วยกู้ภัยของเราครับได้รับแจ้งว่ามีบ้านชาวบ้านนะครับอยู่ข้างในแล้วก็มีเด็กที่กำลังป่วยไม่สบายอยู่นะครับอายุประมาณ2ขวบกับอยู่กับยายที่บ้านนะครับตอนนี้คือปัญหาของเราก็คือว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยฝนมันตกลงมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้เนี่ยครับคอสะพานแล้วก็ตัวสะพานเนี่ยมันชำรุดแล้วก็สะพานขาดที่จะติดต่อเชื่อมกันด้านในเนี่ยนะก็เลยทำให้น้ำที่ไหลมาจากคลองบ้านนาเนี่ยนะครับมันเชี่ยวมากนะครับตอนนี้ทางหน่วยกู้ภัยของเราก็กำลังประสานงานแล้วก็กำลังระดมความคิดอยู่นะว่าจะเข้าไปนำเด็กก็ออกมายังไงนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็คือตอนนี้กำลังรอสถานการณ์อยู่แล้วฝนก็กำลังตกลงมาอีกนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก5โมงเย็นแล้วนะครับว่าบ้านผู้ป่วยก็อยู่ข้างในนะครับแต่ว่าอยู่กับยาย2คนส่วนแม่ของผู้ป่วยอยู่ด้านนอกออกมาทำงานไม่สามารถเข้าไปได้เดี๋ยวตอนนี้รอสักครู่นะกำลังวางแผนอยู่นะครับ